ลองนึกภาพดาวเคราะห์ที่มหาสมุทรประกอบด้วยแก๊สมีเทนแทนที่จะเป็นน้ำซี่ใช่ถูกต้องแล้วแทนที่จะว่ายน้ำใน H2O คุณจะพายเรือใน CH4 มันเหมือนกับน้ำอัดลมในเวอร์ชันธรรมชาติมหาสมุทรแบบนี้มีอยู่จริงบนดาวบริวารดวงหนึ่งของดาวเสาร์ที่ชื่อไททันอันที่จริงมีเทนและอีเทนบนไททันมีบทบาทคล้ายกับน้ำบนโลกพวกมันหมุนเวียนผ่านชั้นบรรยากาศและก่อตัวเป็นเมฆที่ตกลงมาบนพื้นผิวในที่สุดพวกมันถูกค้นพบโดยยานสำรวจอวกาศแคสซินีฮอยเกนส์และเห็นได้ชัดว่าปริมาณสำรองน้ำมันทั้งโลกของเราใส่ในแอ่งน้ำของไททันได้แม้แต่เนินทรายทะเลทรายบนไททันก็มีสารอินทรีย์มากกว่าปริมาณสำรองถ่านหินทั้งหมดของโลกใครจะรู้ว่าไททันคือที่ที่ควรไปถ้าคุณอยากเติมน้ำมันรถและเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่ทำให้ทะเลสาบมีเทนแตกต่างจากทะเลสาบของเราข้อแรกอุณหภูมิบนไททันอยู่ที่ประมาณลบ179องศาเซลเซียสมันเหมือนกับการจุ่มตัวลงในแก้วไนโตรเจนเหลวขนาดยักษ์ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันชายหาดใช่ไหมล่ะมีเทนมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะงั้นถ้าคุณไปว่ายน้ำในมหาสมุทรคุณก็จะลอยเหมือนลูกโป่งแต่ถ้ามองในแง่ดีมันจะทำให้ว่ายท่ากันเชียงได้ง่ายขึ้นมากต่อไปแม้ว่าคลื่นน้ำจะยิ่งใหญ่มากแต่น่าเสียดายที่เราโต้คลื่นที่ไททันไม่ได้ยานแคสซินีตรวจไม่พบคลื่นขนาดใหญ่ที่นั่นอาจเป็นเพราะลมตามฤดูกาลพัดไม่แรงหรือทะเลสาบบางแห่งมีขนาดเล็กกว่าทะเลสาบในโลกมากแต่เราไม่รู้แน่ชัดนอกจากนี้ผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ถ้ามหาสมุทรมีเทนคุณจะจุดไฟได้ไหมในทางเทคนิคได้มีเทนเป็นแก๊สไวไฟสูงเพราะงั้นถ้าคุณจุดไฟในมหาสมุทรมีเทนคุณจะได้เปลวไฟที่น่าประทับใจแต่อันตรายเพราะงั้นเมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างทั้งหมดนี้จึงเกิดคำถามขึ้นดาวเคราะห์ที่มีมหาสมุทรแบบนี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงเราเดาได้ด้วยการดูที่ไททันข้อแรกชั้นบรรยากาศซึ่งประกอบด้วยแก๊สมีเทนเป็นหลักจะหนาอย่างเหลือเชื่อชั้นบรรยากาศของไททันไปไกลเกือบ 595.5 กิโลเมตรในอวกาศและความกดอากาศที่นั่นมากกว่าโลกถึง 60% เพราะงั้นถ้าคุณเคยอยากสัมผัสกับความรู้สึกของการว่ายน้ำลึกลงไปในมหาสมุทรตอนนี้ก็เป็นโอกาสของคุณแล้วนอกจากนี้มีเทนยังเป็นแก๊สเรือนกระจกที่ทรงพลังซึ่งดักจับความร้อนของดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเหตุผลที่โลกของเราจะอุ่นขึ้นเร็วยิ่งกว่าซาวน่าคุณอาจถามว่าทำไมไททันถึงหนาวมากเนื่องจากดาวบริวารดวงนี้อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากและแสงส่องไปไม่ค่อยถึงแต่ถ้าระวังโลกของเราไว้ตรงกลางอุณหภูมิก็อาจจะค่อนข้างสบายที่จริงแล้วมหาสมุทรมีเทนบนดาวเคราะห์เติมชีวิตชีวาให้กับสภาพอากาศได้ดาวเคราะห์จะเป็นแหล่งกำเนิดเมฆมีเทนแบบเดียวกับบนไททันมันก่อตัวเป็นหมอกควันสีส้มหรือหมอกควันซึ่งจะทำให้โลกของเราดูลึกลับมากคงยากที่จะเห็นเราจากอวกาศถ้าไม่มีกล้องโทรทัศน์แบบพิเศษและอย่าลืมเรื่องพายุมีเทนล่ะพวกมันยังทำให้พื้นผิวเปียกโชกเป็นครั้งคราวเพราะงั้นอย่าลืมพกร่มมาด้วยล่ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างน้อยสารประกอบที่อุดมด้วยคาร์บอนหนักจะทำให้ทุ่งทรายดูสวยทีเดียวและสุดท้ายความแตกต่างที่สำคัญที่สุดในขณะที่มหาสมุทรน้ำบนโลกเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทเราไม่แน่ใจว่ามีสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรมีเทนบนไททันหรือเปล่าถ้ามีพวกมันจะต้องค่อนข้างแกร่งเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาวะที่รุนแรงแบบนี้เพราะงั้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้นจริงมันก็จะแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นบนโลกมากตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์อาจรับมือกับที่นั่นได้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อึดถึกเหล่านี้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเพราะงั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์อยู่ในมหาสมุทรมีเทนแล้วเรากับสัตว์ล่ะนักวิทยาศาสตร์โรเบิร์ตซูบรินคิดว่าไททันอาจเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับมนุษย์ในการตั้งรกรากในระบบสุริยะของเราเขาบอกว่าดาวบริวารดวงเล็กดวงนี้มีทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อความอยู่รอดและขยายเผ่าพันธุ์และถ้ามันเป็นไปได้บนดาวบริวารดวงนั้นมันก็คงจะได้ผลกับดาวเคราะห์ด้วยในการเริ่มต้นเราต้องการออกซิเจนเพื่อหายใจเราใช้ไนโตรเจนและมีเทนในชั้นบรรยากาศเพื่อสร้างอากาศที่หายใจได้และเชื้อเพลิงจรวดเราใช้องค์ประกอบเหล่านี้เพื่อทำปุ๋ยและปลูกพืชได้ต่อไปเราต้องการน้ำเนื่องจากมหาสมุทรประกอบด้วยมีเทนเราจึงดื่มมันไม่ได้เราต้องหาหรือสร้างแหล่งน้ำนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าที่จริงแล้วมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวบนไททันพร้อมกับแอมโมเนียบางส่วนเราใช้มันดื่มหรือสร้างออกซิเจนมากขึ้นได้เพราะงั้นด้วยทรัพยากรเหล่านี้เราก็อาจสร้างอาณานิคมที่พึ่งพาตนเองได้แม้ในที่ที่มีมหาสมุทรมีเทนของกล้วยๆแม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นอยู่เสมอบางทีเราอาจกลายเป็นผู้หายใจด้วยมีเทนวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้มีเทนแทนออกซิเจนตัวอย่างเช่นเราอาจมีปอดขนาดใหญ่เพราะเราต้องสูดอากาศในปริมาณที่มากขึ้นเนื่องจากมีเทนมีความหนาแน่นน้อยกว่าออกซิเจนแต่นี่คือเรื่องไซไฟล้วนๆมหาสมุทรมีเทนไม่ใช่มหาสมุทรแปลกแค่แห่งเดียวในอวกาศปรากฏว่า
ทะเลบนดาวเคราะห์เพชรอาจจะแปลกประหลาดกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นวอล์ฟ 12B ดาวเคราะห์นอกระบบที่อยู่ห่างออกไปราว 1,200 ปีแสงอาจมีมหาสมุทรน้ำมันดินอยู่ใช่แล้วน้ำมันดินดาวเคราะห์มีคาร์บอนมากกว่าออกซิเจนซึ่งหมายความว่าเปลือกดาวเคราะห์น่าจะเป็นเพชรและกราไฟต์แทนที่จะเป็นแร่ธาตุที่มีซิลิก้าเป็นส่วนประกอบหลักอย่างหินแกรนิตลองนึกภาพว่าคุณได้มาที่ดาวเคราะห์ดวงนี้สิและสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นคือชายหาดประกอบด้วยสารหนาสีดำมันเหมือนกับการก้าวเข้าสู่ฝันร้ายที่คุณติดอยู่ในทรายดูดที่ทำจากตะกอนเหนียวเพราะงั้นลืมหาดทรายและน้ำทะเลใสสะอาดที่คุณคุ้นเคยไปได้เลยที่นี่คุณจะได้ใช้ชีวิตแบบภาคสนามชุดว่ายน้ำของคุณจะถูกแทนที่ด้วยชุดป้องกันอันตรายและคุณจะต้องใช้รองเท้าบูทที่ทนทานเพื่อเดินบนผิวดินเหนียวๆแต่ในความเป็นจริงวอล์ฟ 12B ไม่ใช่สถานที่สำหรับค้นหาทางธรณีวิทยาอะไรทั้งนั้นมันร้อนเกินกว่าที่อะไรจะอยู่รอดได้นับประสาอะไรกับการแพร่เผ่าพันธุ์แต่อาจมีดาวเคราะห์นอกระบบที่เล็กกว่าและคล้ายกันที่เราอาจอาศัยอยู่ได้ตอนนี้คุณอาจคิดว่ามหาสมุทรน้ำมันดินนั้นบ้าไปแล้วแต่คุณรู้ไหมว่ามีทะเลสาบยางมะตอยธรรมชาติลึก75เมตรอยู่บนโลกด้วยมันชื่อ Pitch Lake และตั้งอยู่ในทรินิแดดมันเกิดขึ้นเมื่อน้ำมันถูกดันขึ้นมายังพื้นผิวและส่วนประกอบที่เบากว่าระเหยออกไปทิ้งแผ่นหนาหนักไว้เบื้องหลังแล้วรู้อะไรไหมทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่ของระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของจุลินทรีย์เพราะงั้นถ้าคุณอยากอยู่บนดาวเคราะห์แบบนี้อย่างน้อยคุณก็จะไม่โดดเดี่ยวคุณจะมีเพื่อนๆแบคทีเรียมากมายเชื้อราที่ชอบกินคาร์บอนที่พบในยางมะตอยและอาเคียที่อยู่ได้ด้วยมีเทนและสุดท้ายก็มีมหาสมุทรหินหลอมเหลวถูกต้องลองนึกภาพโลกที่พื้นเป็นลาวาไม่ใช่แค่เกมแต่เป็นความจริงยินดีต้อนรับสู่55คันครีอีดาวเคราะห์ที่ร้อนจัดจนซีกดาวเคราะห์ทั้งซีกที่หันเข้าหาดาวฤกษ์ถูกปกคลุมด้วยแมกมามันเหมือนกับฉากจากปกอัลบั้ม Heavy Metal แต่อย่ากังวลอีกด้านนึงของดาวเคราะห์จะเย็นกว่าเล็กน้อยเพราะงั้นอย่างน้อยคุณก็ก้าวออกจากลาวาและหายใจได้ถ้าคุณรู้สึกชอบการประจนภัยคุณไปที่โครอส 7B ซึ่งเป็นซุปเปอร์เอิร์ธอีกแห่งที่มีมหาสมุทรลาวาที่แผดเผาพอๆกันแต่คราวนี้ด้านกลางคืนก็ไม่ได้ให้คุณได้พักผ่อนได้มากนักมันยังมีภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่องอย่างกับการแสดงดอกไม้ไฟแน่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาคำอธิบายว่าทำไมดาวเคราะห์เหล่านี้จึงร้อนจัดและทำไมพวกมันถึงยังไม่เย็นลงบางทีพวกมันอาจเก็บความร้อนได้ดีมากหรือบางทีพวกมันแค่มีอารมณ์ร้ายไม่ว่ายังไงก็ตามมันน่าจะดีที่สุดที่จะเล่นพื้นคือลาวาบนพื้นแข็งและปล่อยให้ดาวเคราะห์ลาวาจริงๆไว้กับคนอื่นความหลากหลายของมหาสมุทรทั้งหมดนี้แสดงให้เราเห็นว่าจักรวาลเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจมันไม่เคยหยุดทำให้เราประหลาดใจด้วยความคิดสร้างสรรค์ของจักรวาลแม้ว่ามหาสมุทรเหล่านี้จะไม่เหมาะสำหรับการสำรวจของมนุษย์ในตอนนี้นะแต่พวกมันก็ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่นอกเหนือจากโลกของเรามาสำรวจกันต่อเถอะ